สวัสดีครับนักศึกษาหลังจากคราวที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับคอนเซปต์ของnetwork slice ไปแล้วนะครับเราทราบว่านะครับในแต่ละโมบายโนดนั้นนะครับจะนิยามนะครับความสามารถของการเชื่อมต่อของตัวเองนั้นในนะครับ NSSF ซึ่ง NSSF ตัวนี้นะครับก็คือ network นะครับslice selection นะครับฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับการที่จะนะครับเลือก slice นะครับก็คือนะครับในแต่ละโนดนะครับก็จะมานิยามว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับใน NSSF นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่านะครับการนิยามความสามารถของแต่ละโนดนั้นใน NSSF นั้นนะครับนิยามอย่างไรนะครับใน 5G นั้นนะครับนิยามนะครับข้อมูลนะครับที่จะบ่งบอกถึงความสามารถของแต่ละโนดในการให้บริการนั้นๆ นะครับผ่านทางนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า network นะครับ network slice นะครับ network slice นะครับ network slice นะครับselection assistant information มันก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่จะบอกนะครับเพื่อช่วยให้นะครับ mobile operator สามารถที่จะสร้างนะครับ network slice มาสำหรับapplication นั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติจากที่เราเรียนกันไปนะครับคราวที่แล้วนะครับเราบอกว่านะครับสมมติถ้าเกิดนะครับตัว network node ตัวนี้นะครับนะครับตัว network node ตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับนะครับสามารถที่จะรองรับแอปพลิเคชันประเภทนะครับ EMBB ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัวความสามารถของ network node ตัวนี้นะครับก็จะถูกนะครับนิยามไว้ใน NSSF นะครับบอกว่าโอเคโนดตัวนี้นะนะครับสามารถนะครับที่จะนะครับสร้างสไลซ์นะครับจองแล้วก็สามารถที่จะให้บริการนะครับสไลซ์สำหรับแอปพลิเคชันประเภท EMMB ได้นะครับก็คือนะครับก็จะไปบอกข้อมูลใน NSSF นะครับแต่นะครับรูปแบบของการบอกข้อมูลนะครับซึ่ง NSSF จะเก็บไว้เพื่อบอกว่าโอเค network node ตัวนี้นะครับสามารถที่จะให้บริการ EMB นะครับnetwork node อีกอันนึงนะครับจะสามารถให้บริการนะครับ URLLC นะครับ network node อีกตัวนึงนะครับจะสามารถให้บริการนะครับ MMTC นะครับเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะถูกนะครับเก็บไปนะครับจะถูกเก็บไปยังนะครับ NSSF นะครับโดยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของนะครับสิ่งที่เราเรียกว่านะครับ network slice selection assistant information นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัว NSSF ที่ผมนะครับที่ผมเขียนไว้นี้มันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับมันก็คือตัวนี้ทั้งก้อนนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับใน NSSF นั้นนะครับก็จะเก็บข้อมูลโดยที่ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะมีตัวบ่งบอกว่านะครับอยู่ในโครงข่ายเน็ตเวิร์กตัวไหนนะครับไอตัว PLMN ตัวนี้นะครับย่อมาจากคำว่า public นะครับ LAN นะครับ mobile network นะครับไอตัวนี้นะครับมันก็คือผมบอกว่านะครับไอตัวโครงข่ายเน็ตเวิร์กของเรานั้นเป็นโครงข่ายนะครับตัวที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าโนดนะครับถ้าโนดของเรานะครับถ้าโนดที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับเป็นของนะครับ PLMN1 นะครับ PLMN1 อย่างนี้นะครับโดยที่โนดเหล่านี้นะครับมันก็จะ PLMN1 ตัวนี้นะครับก็จะรวมนะครับเอาทั้งตัวโนดโมบายโนดตัวนี้นะครับรวมกับไอตัว Core Network ด้วยนะครับรวมไปจนถึงนะครับการเชื่อมต่อไปยังนะครับnetwork ข้างนอกด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เราถือว่าเป็นโครงข่าย PLMN1 นะครับตัวที่2นะครับก็อาจจะเป็นตัว PLMN2
นะครับตัวที่3ก็อาจจะเป็นตัว PLMN 3นะครับทั้งนี้นะครับใน PLMN นะครับใน Public LAN Mobile Network นี้นะครับอาจจะมีนะครับโมบายโหนดมากกว่า1โมบายโหนดก็ได้นะครับปกติแล้วนะครับใน PLMN นะครับก็จะมีตัวโค้ดนะครับที่บ่งบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็น PLMN ของประเทศอะไรนะครับเป็นของโอเปอเรเตอร์ไลน์ไหนนะครับทั้งนี้ใน1โอเปอเรเตอร์นะครับสามารถที่จะมี PLMN นะครับมากกว่า1ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติไอ้ตรงนี้นะครับเป็นนะครับNSSF ของนะครับโอเปอเรเตอร์ A นะครับโอเปอเรเตอร์ A นะครับอาจจะมีนะครับ PLMN นะครับหลายตัวนะครับอาจจะมี PLMN หลายตัวซึ่งประกอบไปด้วยนะครับหลายเน็ตเวิร์กโนดรวมไปจนถึงอาจจะประกอบไปด้วยนะครับหลายเน็ตเวิร์กโนดที่สามารถที่จะมีความสามารถนะครับแตกต่างกันทั้งนี้นะครับในแต่ละ PLMN นั้นนะครับก็จะมีนะครับตัวบ่งบอกสเปคนะครับซึ่งก็คือตัวนะครับ Network Slice Selection Assistance Information นะครับก็จะเป็นมีตัวบ่งบอกสเปคว่านะครับในแต่ละ PLMN นั้นนะครับสามารถที่จะรองรับนะครับแอปพลิเคชันประเภทไหนได้นะครับทั้งนี้นะครับแบบที่บอกนะครับใน1โอเปอเรเตอร์นั้นนะครับโอเปอเรเตอร์เดียวสามารถที่จะมี PLMN นะครับ PLMN ได้หลาย PLMN แต่ละ PLMN นั้นก็จะมีโค้ดนะครับโค้ดประเทศโค้ด PLMN นะครับกำกับอยู่นะครับทั้งนี้นะครับแบบที่ผมบอกอีกครั้งนะครับ PLMN ก็จะประกอบไปด้วยนะครับมันเหมือนกับโครงข่ายครับโครงข่ายการติดต่อสื่อสารนะครับที่ผ่านเบสสเตชันบนภาคพื้นดินที่เราเรียกว่า Public LAN Mobile Network นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเบสสเตชันนะครับหรือ Mobile Access Point หลายโนดนะครับเชื่อมต่อกับ Core Network นะครับจาก Core Network ก็ยังไปยังนะครับอาจจะไปยังนะครับสายโทรศัพท์ธรรมดา PSTN นะครับ Public นะครับ Switch Telephone Network หรืออาจจะต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับทั้งนี้นะครับการนิยามนะครับ PLMN กับนะครับความสามารถของมันใน NSSF เนี่ยนะครับมีสเปคดังนี้นะครับนั่นก็คือนะครับไอ้ Network Slice Config Information หรือข้อมูลที่เราจะบอกว่านะครับ Network นี้สามารถที่จะรองรับ Service ประเภทไหนใน 5G ได้บ้างนี้นะครับอาจจะมีนะครับข้อมูล NSSAIมากกว่า1ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่านะครับใน network config นะครับซึ่งถูกนิยามใน network slice selection information นั้นเป็นไปได้นะครับว่าจะมี NSSI มากกว่า1นะครับแม้กระทั่งใน operator เดียวก็สามารถมี NSSAI มากกว่า1ได้นะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละ PLMNนะครับในแต่ละ PLMN สามารถมี config NSSAI หรือทำอะไรได้บ้างเนี่ยมากที่สุดคือ1ความหมายคือนะครับความสามารถมันจะถูก specific มามากกว่า1นะครับมากที่สุดคือ1เป็นไปได้ว่านะครับ PLMN บางตัวอาจจะไม่นะครับถูก config มาก่อนนะครับนั่นก็คืออาจจะไม่บางตัวนะครับอาจจะไม่มีข้อมูล NSSAI มาเป็นฟิกก็ได้นะครับในกรณีอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับในบางกรณีนะครับ PLMN 1นั้นก็อาจจะไม่มีตัว config นะครับ NSSAI มาก่อนก็ได้นะครับหรือนะครับอาจจะมีในบางกรณีนะครับ PLMN บางตัวก็อาจจะมี NSSAI นะครับที่นะครับกำหนดมาแล้วนะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละ NSSAI หรือในแต่ละ PLMN นั้นนะครับจะมีนะครับตัวสไลด์เน็ตเวิร์กสไลด์ย่อยนั่นก็หมายความว่านะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับใน PLMN ในแต่ละตัวนั้นอะนะครับจะสามารถที่จะมีสไลด์ย่อยได้นะครับเปรียบเสมือนกับอะไรครับเปรียบเสมือนกับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับถ้าเกิดนะครับโมบายเน็ตเวิร์กนะครับโมบายเน็ตเวิร์กนะครับตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับประกอบนะครับสามารถที่จะรองรับนะครับตัว E M
BB นะครับทั้งนี้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้ตัวเสาตัวนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของนะครับตัวนะครับ PLMN1 ซึ่ง PLMN1 ก็แบบที่บอกนะครับคือ Public LAN Mobile Network ตัวนี้ก็คือเครือข่ายนะครับไร้สายที่เชื่อมต่อกับนะครับโครงข่ายนะบนเครือข่ายไร้สายนะครับเชื่อมต่อกับโครงข่ายมีสายนะครับเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายใหญ่นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับตัว PLMN1 นั้นถูกคอนฟิกมาเพื่อให้รองรับนะครับเซอร์วิสประเภท EMBB นะครับทั้งนี้นะครับก็แบบที่บอกนะครับ PLMN นั้นนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับทั้งนะครับ Base Station หรือ Mobile Access Point รวมไปจนถึงนะครับไอตัวnetwork function ต่างๆที่อยู่ใน core network นะครับ core network นะครับนะครับเชื่อมต่อไปยาวไปจนถึงนะครับตัว network ข้างนอกนะครับรวมกันเป็น1โครงข่ายฉะนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับว่าใน1 operator ยกตัวอย่างเช่น AAS หรือ DTAC นะครับหรือ True หรือประเภทoperator อื่นๆนั้นก็อาจจะมีหลาย PLMN อยู่นะครับอาจจะเป็น PLMN1 ของ AASPLMN2 ของ AS PLMN3 ของ AS ใน1 operator สามารถมีมากกว่า1 PLMN ได้นะครับทั้งนี้นะครับไอตัวนี้คือ PLMN ใหญ่นะครับทั้งนี้แต่ใน PLMN ใหญ่นี้แน่นอนนะครับถูก specific มาโดย N นะครับ NSSAI นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการบอกนะครับฟีเจอร์นะครับว่านะครับในตัว PLMN หนึ่งนั้นนะครับสามารถที่จะรองรับแอปพลิเคชันใดบ้างแน่นอนก็แบบที่บอกนะครับตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่ว่าในแต่ละ PLMN นั้นก็อาจจะมีนะครับไอตัว slice network slice นะครับย่อยที่เราเรียกมันว่า network slice ย่อยนะครับเอาไว้สำหรับนะครับสามารถรันแอปพลิเคชันหลากหลายได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่านะครับPLMN 1ซึ่งนะครับถูกคอนฟิกมาเป็น N สำหรับการรองรับนะครับแอปพลิเคชันผ่านนะครับข้อมูลก็คือ NSSAI นะครับ NSSAI 1นะครับก็สามารถที่จะมีสไลด์ย่อยได้นะครับสไลด์ย่อยนะครับซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับ2แอปพลิเคชันนะครับ2สไลด์ย่อยนะครับซึ่งเน็ตเวิร์คสไลด์ย่อยตัวนี้นะครับจะถูกนะครับจะถูกนิยามนะครับความสามารถมันผ่าน SNSSAI นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไอตัวย่อนะครับเพราะว่าไอจริงๆเนี่ยไอตัวนี้มาจากคำว่าใส่ S เข้าไปเพิ่มข้างหน้าเท่านั้นเองสำหรับไอตัวสไลด์ย่อยเพราะว่าไอตัว S ที่ข้างหน้านั้นนะครับมันมาจากคำว่า single ครับ single ก็คือตัวเดียวนะครับตัวเดียวไอตัว single NSSAI ไอตัวนี้ก็คือสำหรับแค่สไลด์เดียวนะครับเป็น specific สำหรับสไลด์เดียวนะครับไอตัวนี้ก็เป็น specific สำหรับสไลด์เดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยใน1 PLMN นะครับมันบอกอะไรเราครับใน1 PLMN สามารถ support network slice หลาย network slice ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าใน1โครงข่ายหรือ1เครือข่ายนี้นะครับอาจจะมีหลายแอปพลิเคชันนะครับที่รันนะครับที่รันบนนะพีโครงข่าย1เครือโครงข่ายได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับนอกจากนี้นะครับในแต่ละนะครับ SNSSAI นะครับในแต่ละสไลด์ย่อยนะครับในแต่ละสไลด์ย่อยตัวนี้นะครับนะครับมันจะถูกคอนฟิกให้นะครับ data wing เนี่ยนะครับผ่านทางนะครับ data network ที่อาจจะมากกว่า1ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับต่อนะครับผ่านสไลซ์ย่อยตัวที่1นะครับสไลซ์ย่อยตัวที่1ตัวนี้นะครับไปยังนะครับ YouTube นะครับไปยัง YouTube นะครับซึ่งไอตัว YouTube ตัวนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube นะครับมันเป็นไปได้นะครับว่าตัวสไลซ์ย่อยตัวนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านนะครับ Data Network ที่เชื่อมไปยังนะครับ YouTube เนี่ยนะครับได้หลากหลายเส้นทางนะครับอาจจะเชื่อมต่อผ่านเราที่1เราที่2เราที่3เราที่4สำหรับการนะครับส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกันไ
แต่ทั้งนี้แบบที่ผมบอกนะครับแต่เวลาเรามองนะครับในคอนเซปต์ของสไลซ์นะครับเราจะมองว่านะครับมันจะสร้างทางเสมือนนะครับทางเสมือนเส้นทางเน็ตเวิร์กเสมือนนะครับซึ่งถูกจัดสรรทรัพยากรของเน็ตเวิร์กนั้นเชื่อมต่อระหว่างนะครับแอปพลิเคชันของนะครับแอปพลิเคชันของยูเซอร์นะครับยูเซอร์อิควิปเมนต์ไปยังนะครับปลายทางได้เหมือนกับสร้างทางเสมือนมาแต่จริงๆแล้วเวลามันวิ่งนะครับมันก็วิ่งอาจจะวิ่งนะครับไปหลากหลายเส้นทางผ่านเราผ่านอินเทอร์เน็ตไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องนะครับข้อมูลไม่จำเป็นจะต้องผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเส้นทางฟิกทางเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นที่มาของว่าเราก็บอกว่าในแต่ละเอ็นสไลด์ย่อยนะครับอาจจะถูกคอนฟิกให้ Data นั้นวิ่งผ่าน Data Network ที่หลากหลายได้นะครับในแต่ละ PLMN นะครับในแต่ละ PLMN ก็จะมีสไลด์ย่อยนะครับสามารถจะมีสไลด์ย่อยได้นะครับในกรณีที่นะครับ PLMN นั้นนะครับไม่ได้ถูกกำหนดนะครับสเปคมานะครับสเปคมาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ยูสเซอร์นะครับที่ยูสเซอร์นั้นนะครับขอที่จะใช้สไลด์ย่อยนะครับแต่เนื่องมาจากว่า PLMN นั้นไม่ได้ถูกกำหนดสเปคมานะครับอย่างสเปซิฟิกหรืออย่างถูกฟิกมาเนี่ยนะครับสิ่งที่นะครับเน็ตเวิร์กจะทำก็คือนะครับมันจะไปดาวน์โหลดนะครับข้อมูลของความสามารถของเน็ตเวิร์กจากสิ่งที่เราเรียกว่า H นะครับ PLMN นะครับ HPLMN ย่อมาจาก Home Public LAN Mobile Network นะครับไอตัว Home Public LAN Mobile Network ตัวนี้นะครับมันก็คือนะครับตัวโครงข่ายนะครับโครงข่ายนะครับการติดต่อสื่อสารไร้สายซึ่งเชื่อมต่อกับไอ้เน็ตเวิร์กที่มันเป็น LAN Network นะครับก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน PSTN ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเน็ตเวิร์กซึ่งนะครับเป็นเน็ตเวิร์กซึ่งนะครับผู้ใช้รีจิสเตอร์ไว้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผู้ใช้เนี่ยนะครับรีจิสเตอร์เซอร์วิสไว้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแสดงว่าโฮมพับลิกแลนด์โมบายเน็ตเวิร์กของผู้ใช้จริงๆอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นข้อมูลของผู้ใช้จริงๆนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นโฮมเสร็จแล้วถ้าเกิดผู้ใช้มาที่กรุงเทพนะครับมาที่กรุงเทพปรากฏว่าผู้ใช้นั้นพยายามเชื่อมต่อขอเข้าใช้เน็ตเวิร์กสไลซ์นะครับเน็ตเวิร์กสไลซ์ของกรุงเทพนะครับพอดีก็จะไปเชื่อมต่อกับ PLMN 1ที่กรุงเทพแต่พอดี PLMN 1ที่กรุงเทพนั้นไม่ได้ถูกนะครับ specific ไอตัว NSSAI หรือความสามารถในการที่จะให้บริการว่าจะให้บริการประเภทไหนไว้นะครับสามารถที่จะ flexible ได้ยืดหยุ่นได้สิ่งที่ PLMN 1ทำก็คือมันก็จะไปโหลด NSSAI จากนะครับ Home Public LAN Mobile Network ของ UE หรือ User Equipmentตัวที่กำลังใช้อยู่ตัวนี้นะครับก็โหลดมาแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใช้ในการให้บริการได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับ PLMN นะครับไม่ได้มีการนะครับไม่ได้มีการฟิกตัว NSSAI ไว้นะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำการโหลดข้อมูลจาก Home Public LAN Mobile Network นะครับแต่ถ้าเกิดมันกำหนดไว้นะครับไอตัว PLMN ตัวนี้นะครับมันก็จะใช้ข้อมูลของ default นะครับ default ที่กำหนดเอาไว้นะครับของ network ของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด PLMN 1นั้นถูก config ไว้ให้ใช้สำหรับ EMBB ครับ PLMN 2ถูก config ไว้นะครับให้ใช้สำหรับ URLLC PLMN 3ถูก config ไว้เพื่อให้ใช้สำหรับ MTC นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดถูกคอนฟิกไว้ตั้งแต่ตอนต้นมันก็จะใช้นะครับข้อมูลที่นะครับคอนฟิกไว้นะครับเป็น default นะครับมาให้บริการกับ user นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบบที่บอกนะครับถ้าเกิดสมมติมันถูกกำหนดไว้แล้วมันจะใช้ default นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกกำหนดไว้แล้วมันก็จะดูของ user นะครับทั้งนี้
พอมันดูของ user นะครับมันก็จะไปโหลดเอานะครับข้อมูลการให้บริการนะครับว่า user นั้นนะครับregister ไว้สำหรับการใช้บริการแอปพลิเคชันประเภทไหนแล้วมันก็จะโหลดมาจากนะครับ network ซึ่งเป็น home network ของ user ที่นะครับ register ไว้นะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้ว UE ตัวนี้นะครับ UE นะครับหรือ mobile device นะครับที่เราใช้ติดต่อนั้นนะครับจะถูก pre-conflict นะครับนั่นก็คือถูกกำหนดไว้แล้วนะครับว่านะครับจะสามารถใช้นะครับสามารถที่จะใช้กับnetwork service ประเภทไหนได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดนะครับUE นั้นถูก pre-conflict ให้ใช้กับ URLLC ไว้นะครับมันก็จะใช้กับได้เฉพาะกับ URLLC เท่านั้นนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะไปรองรับไอ้พวกนะครับ MMTCไม่สามารถที่จะขอไปใช้เป็นลักษณะของ MMTC ได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับทั้งนี้นะครับไอตัว UE ตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะนะครับคอนฟิกนะครับข้อมูลคอนฟิกของมันนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ย UE นะครับหรือ User Equipment มันก็จะมีตัว NSSAI ของมันนะครับ NSSAI ของมันที่จะบอกว่านะครับมันใช้สำหรับapplication class ไหนนะครับเป็น class embb หรือ class urllc หรือ class mmtc นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะถูก pre-config มาจาก home นะครับจาก home network ของมันนะครับว่ามัน register สำหรับnetwork ประเภทไหนนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันไอความสามารถในการเชื่อมต่อหรือการที่จะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับตัว UE นะครับจะนะครับถูกเซตนะครับข้อมูล NSSAI นั้นจะเป็นซับเซตของตัว Home นะครับ PLMN เท่านั้นนั่นก็คือความหมายว่านะครับความสามารถที่จะขอใช้แอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะ register มาสำหรับการดูหนังฟังเพลงเท่านั้นนะครับแต่มันไม่ได้ register มาสำหรับการทำ ultra reliable นะครับconnection นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับความสามารถในการเชื่อมต่อแบบมีแบบเสถียรแล้วก็ low delay ก็อาจจะไม่ได้ถูกใส่ไว้ในตัวของ UE นะครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับในกรณีในฟีเจอร์ของ HPLMN นั้นอาจจะสามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับ URLLC ได้นะครับแต่ฉะนั้นเนี่ยนะครับความสามารถของ UE ที่จะได้รับเซอร์วิสประเภทไหนก็คือเป็นซับเซตของความสามารถทั้งหมดของ HPLMN ที่จะสามารถให้บริการได้นะครับถูกเซตมาก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละสไลด์ย่อยของ PLMN นะครับนั่นก็คือในแต่ละ SNN SNSSAI นั้นนะครับจะถูกกำหนดนะครับฟอร์แมตของมันนะครับจะฟอร์แมตออกมาเป็นง่ายๆเลยครับก็คือมีอยู่2ข้อมูลหลักนะครับนะครับอันนี้คือข้อมูลที่บ่งบอกนะครับความสามารถที่จะนะครับได้รับบริการของแต่ละสไลด์เน็ตเวิร์กสไลด์นะครับที่จะให้บริการได้นะครับนั่นก็คือนะครับตัวสไลด์ย่อยแบบนี้แหละครับนะครับตัวสไลด์ย่อยนะครับแต่ละตัวสไลด์ย่อยก็จะมีนะครับข้อมูลที่บอกว่านะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็ผ่านทาง SN นะครับ SSAI S single นะครับ N network slide selection assistant แปลว่าช่วย information ข้อมูลซึ่งช่วยนะครับ assistant information ไอ้ตัวนี้ assistant นะครับนักศึกษา assistant นะครับอันนี้ i information ข้อมูลซึ่งช่วยนะครับในการที่จะนะครับตัดสำหรับการเลือก network slide selection แปลว่าเลือก s ตัวนี้ selection ไอ้ตัว ns ตัว2ตัวแรกคือ network slide ข้อมูลซึ่งช่วยในการเลือก network slide สำหรับnetwork slide ตัวย่อยตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็จะมี NSNSSAI ตัวนึงไอตัวนี้ก็มี SNSSAI ตัวนึงไอตัวนี้ก็จะมี SNSSAI ตัวนึงไอตัวนี้ก็จะมี S
SNSSAI อีกตัวนึงไอตัวนี้ก็จะมี SNSSAI ของตัวมันเองของแต่ละสไลด์เสร็จแล้วเนี่ย format นะครับ format ของไอตัวข้อมูลนะครับข้อมูลนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับบอกว่าชนิดของ service เป็นเท่าไหร่นะครับฉะนั้นโดยปกติแล้วชนิดของ service นั้นนะครับจะมีค่าดังนี้ครับถ้าเกิดมีค่าเป็น1แสดงว่าสไลด์ตัวนี้นะครับให้บริการ service ประเภท high broadband ถ้าเกิดเป็นค่าเป็น2นะครับservice ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นชนิดซึ่งต้องการความเสถียรสูงนะครับดีเลย์ต่ำถ้าเป็น3ก็บอกว่าตัวการเชื่อมต่อนี้เป็นประเภท IoT หรือเป็นจะต้องดีลกับนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่มีจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับแสดงว่านะครับสมมติถ้าเกิดไอตัวสไลด์ตัวนี้นะครับเป็นนะครับรองรับนะครับรองรับบรอดแบนด์ที่มีความเร็วสูงค่าของมันก็จะมีค่าเป็น1ไอตัวนี้นะครับรองรับบรอดแบนด์ที่มีความเร็วเป็นความเร็วสูงก็ค่าของมันเซอร์วิสไทป์ก็จะเป็น1ไอตรงนี้นะครับ S single network slice selection assistant information ตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับ URLC ไอตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น22ตัวให้หลังนะครับก็จะเกี่ยวพันกับตัวสมมุติถ้าเกิดเกี่ยวพันกับตัว IoT นะครับมันก็จะใส่เป็น3ไอ้ตัวนี้ก็ใส่เป็น3เสร็จแล้วไอ้ตัวเลขอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังนั้นกำลังจะบอกนะครับว่านะครับมันจะบอกตัว slice ID นะครับมันจะบอกค่า slice ID นะครับหรือ slice differentiator นะครับจริงๆค่านี้มันเป็นค่า optional นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันกำลังจะบอกนะครับว่านะครับสไลด์นั้นเป็นเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมตินะครับเนื่องมาจากว่านะครับสไลด์ไอ้ตัวนี้มาจากนะครับสไลด์ตัวที่1นะครับสไลด์ตัวที่1นะครับกับสไลด์ตัวที่2นั้นนะครับมันมาจากนะครับมันมาจากนะครับมันมาจาก NSSAI ตัวเดียวกันดังนั้นเนี่ยเพื่อจะนะครับทราบว่านะครับมันเป็นสไลด์ที่แตกต่างกันเราก็อาจจะใส่ค่าไปว่าเป็นอันนี้สไลด์ตัวที่1นะไอ้ตัวนี้เป็นสไลด์ตัวที่2นะครับเป็นตัวบอกว่าโอเคเราเป็นการแยกนะครับเพื่อให้ทราบว่าสไลด์ที่นะครับ network slice ที่ให้บริการนะครับ high broadband นะครับซึ่งได้รับบริการในตัว PLMN ตัวเดียวกันนะครับมาจากสไลด์2สไลด์ที่มีความแตกต่างกันนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างของไอ้ตัว SNSSAI นะครับจะบอกว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือบอกว่า service type ประเภทไหนมีอยู่3 service type ใช่ไหมครับตัว high broadband นะครับ URLC นะครับตัว IoT นะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือบอกว่าเป็นสไลด์ตัวที่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับการเก็บข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลนะครับที่อยู่ในนะครับ network selection slide selection function นะครับซึ่งเก็บข้อมูลบอกว่าโอเคใน operator นึงอาจแบบอาจจะมีนะครับ PLMN หรือ Public LAN Mobile Network หลายตัวก็ได้นะครับใน operator ตัวนึง AIS อาจจะมีหลายตัว DTAC อาจจะมีหลายตัว True อาจจะมีหลายตัว CAT อาจจะมีหลายตัว TOT อาจจะมีหลายตัวนะครับแต่ละตัวนั้นก็อาจจะนะครับสามารถที่จะ provide service นะครับแตกต่างกันได้ในขณะเดียวกันนะครับใน PLN 1ตัวก็อาจจะมีหลายสไลด์นะครับมีหลายสไลด์นะครับแบ่ง network ออกมาเป็นนะครับหลายๆสไลด์เพื่อที่จะให้นะครับ user สามารถที่จะไปrun นะครับแอปพลิเคชันของตัวเองในสไลด์นั้นได้นะครับบอกนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ user นะครับอาจจะเชื่อมต่อนะครับสมมติ user นี้นะครับอาจจะพยายามที่จะต้องการใช้ URLC นะครับ user อาจจะต้องการที่จะใช้ service ประเภท2นั่นก็คือนะครับ URLC ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ย user ก็connect อยู่กับไอตัว default network นะครับ default network ก็อาจจะเป็นนะครับตัว
PLMN ถูกไหมครับตัว PLMN 1เป็น default นะครับปรากฏว่าขอไปนะครับขอไป user ขอไปว่าผมขอใช้ URLLC นะผ่าน NSSAI ที่ผมถูกคอนฟิกมาจาก home PLMN นะครับถูกคอนฟิกมาจาก home PLMN ถูกคอนฟิกมาปรากฏว่านะครับแน่นอนใน PLMN 1นั้นนะครับมันก็จะมีตัวไหนมันก็จะมีตัว AMF ของมันใน PLMN นะครับมันก็จะมีตัว AMF ของมันจำได้ไหมฮะนะครับตัว Access and Mobility Management Function ไอ้ตัวนี้นะครับUser UE มันก็จะไปพยายามเชื่อมซึ่ง AMF นี่อาจจะเป็นของนะครับ PLMN 1เป็น default ปรากฏว่า PLAMF จำได้ไหมฮะที่เราคุยกันเรื่อง Network Function ถ้าเกิด AMF มันเช็คแล้วมันบอกว่าโอ้ยผมถูกคอนฟิกมานะครับสำหรับ PLMN ของผมเพื่อให้บริการ EMBB ผมไม่สามารถที่จะนะครับให้บริการนะครับ URLLC ได้นั่นก็คือเซอร์วิสประเภทที่1อันนี้คือเซอร์วิสประเภทที่2ผมไม่สามารถบริการได้ฉะนั้นเนี่ย AMF มันก็จะไปขอความช่วยเหลือจาก NSSF ให้ NSSF เนี่ยนะครับช่วยหาตัว AMFตัวใหม่ที่สามารถที่จะรองรับคำเพื่อสามารถที่จะจัดสรร network slice ที่สามารถให้บริการกับตัว UE ซึ่งต้องการ service ประเภท URLLC ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันติดต่อไปแล้ว NSSF ทราบว่า PLMN 2สามารถรองรับ URLLC service ได้นะครับมันก็จะถ่ายโอนนะครับการเชื่อมต่อนะครับเพื่อทำการเซตอัพจาก UE มายังตัว AMF ของ PLMN 2ถูกไหมครับพอเสร็จปุ๊บพอมาเรียบร้อยปุ๊บ AMF ก็จะจัดการเอาละไปเรียกข้อมูลดูซิว่าไปขอความช่วยเหลือจาก Authent Server ไปขอความช่วยเหลือจาก UDM ไปขอความช่วยเหลือจาก PCF นะครับต่างๆเหล่านี้เพื่อมาตัดสินใจว่าจะให้ UE นะครับทำการเชื่อมต่อได้หรือไม่ถ้าเกิดทำการเชื่อมต่อได้มันก็จะไปคุยกับ SMF นะครับก็คือ Session Management Function เพื่อนะครับจัดนะครับเพื่อ set up นะครับset up การเชื่อมต่อ set up session การเชื่อมต่อนะครับพอ set up SMS เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะไปเรียก UPF user plane function นะครับเพื่อจัดการนะครับอนุญาตให้นะครับข้อมูลที่มันเป็น packet network นั้นสามารถไหลผ่านได้นะครับอันนี้อธิบายย้อนหลังไปนิดนึงเพื่อให้เข้าใจว่า INSSF เนี่ยนะครับซึ่งเก็บข้อมูลนะครับความสามารถในการให้บริการของ Network Slice ในแต่ละตัวเอาไว้เนี่ยนะครับมันไปทำงานร่วมกับในไอตัว Network Function อื่นนะครับอย่างไรนะครับเพื่อให้บริการนะครับจัดสรร Network Slice ขึ้นมาเพื่อที่แอปพลิเคชันของ User Equipment หรือ UE นั้นสามารถที่จะไปรันได้นะครับอันนี้คือนะครับเราเจาะลึกเข้าไปในตัว NSSF แล้วก็ Format ของนะครับSNSSAI หรือ Single Network Slice Selection Assistant Information นะครับโอเคนะครับ